2คนและมีผลิตภัณฑ์ในเรียฝากท่านผู้ชมด้วยเห็นมา2คนอย่างนี้ไม่ใช่ไหนมอซีนะจ๊ะเออคนละรายการนะจ๊ะเออวันนี้แค่นำสินค้าดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักใช่ยังไงตัวนี้นะคะชื่อว่าแอมเชล่าค่ะแอมเชล่าเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นเป็นโลชั่นเนื้อเซรั่มเป็นโลชั่นน้ำหอมอ่ะใช่ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้มีโอกาสเทสดูแล้วจะบอกว่าหอมมากหอมมากหอมมากจริงๆเมื่อวานเริ่มถ่ายรายการไหนมอซีเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าสายๆหน่อยเย็นกลับบ้านอ่ะกลิ่นยังอยู่งงมากคุณพี่คุณไม่ใส่อะไรเข้าไปคะจริงถึงกับแบบว่าติดทนยาวนานตลอดทั้งวันเออก็ต้องบอกว่าแบบเราแพ็กเกจเนาะก็แบบเอออย่างนี้น่ารักเออน่ารักมีความแบบสีชมพูหวานๆอย่างนี้ใช่เพราะว่าโลชั่นน้ำหอมเนื้อเซรั่มซึมซาบเร็วเข้าสู่ผิวหนังอย่างรวดเร็วค่ะให้กลิ่นหอมติดทนยาวนานตลอดทั้งวันอุดมไปด้วยคุณค่าสารประโยชน์บำรุงได้แก่วิตามินอีที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มความนุ่มค่ะแล้วก็คุณค่าของสารบำรุงอย่างวิตามิน B3 ค่ะและอาร์บูตินช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสเป็นธรรมชาติแล้วก็มีอะไรด้วยโครงการปกป้องอะไรปกป้องจากแสงแดดและพลภาวะจริงเพราะทุกวันนี้เนี่ยถึงจะเป็นโลชั่นน้ำหอมก็ต้องมีกันแดดมากันแดดและพร้อมกับลดกลิ่นใบหยางดำอีกต้องจุกเนี่ยมาลองดูกันหน่อยเพราะว่าหอมวันนี้จะหอมเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าหอมติดทนยาวนานน่าเป็นผู้ชายเนี่ยตามเลยเสียวะเออก็ต้องบอกว่าแต่ของเขาดีจริงคือต้องบอกตรงว่าเราสองคนเนี่ยเป็นชนีที่ค่อนข้างขนเยอะใช่ขนแข็งเยอะเออแล้วเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบดีมากเลยนะซึมซาบเร็วมากซึมแล้วซึมแบบจริงหอมมากอันนี้คือหอมจริงไม่ต้องกดแมสก์ก็ได้กินจริงแล้วคือเนี่ยมันไม่ติดขนนะทุกคนใช่คือว่าเราเป็นเมืองร้อนแล้วเราจะมาใช้โลชั่นที่แบบเหนียวเหนอะหนาติดขนอ่ะมันก็ไม่เวิร์กเออตัวนี้แนะนำเลยค่ะแอมเชล่าค่ะแอมเชล่าเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นเนาะพร้อมกับมาความจุที่จุกจุกจุกมาก150 มิลลิลิตรก็คือแบบขวดใหญ่มากใช้ได้เป็นเดือนเออใช้ได้เป็นเดือนก็บอกว่าบีบนิดเดียวพอนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะเพราะว่าเป็นเนื้อเซรั่มใช่มันหอมมากทุกคนมันติดนานจริงๆนะคะใครที่สนใจแอมเชล่านะคะโลชั่นเนื้อน้ำหอมหรือโลชั่นเนื้อเซรั่มเนี่ยสามารถทักก็ได้ที่ LINE แอดมาดามมาออฟฟิเชียลได้เลยสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันก่อนก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าทักเข้ามาแล้วบอกกับทางทีมงานเนี่ยว่ามาจากรายการแล้วข่าวบันเทิงเรามีส่วนลดสุดพิเศษให้คุณผู้ชมอีกจากราคาเต็ม590 บาทจะลดเหลือเท่าไหร่นั้นต้องทักไปที่ LINE แอดค่ะแล้วก็บอกได้ว่ามาจากเล่าข่าวใช่มาจากเล่าข่าวเราจะลดให้พิเศษพร้อมกับจัดส่งฟรีเข้าประเทศต้องบอกมือว่าเขาใจกว้างมากต้องบอกว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างพี่เอ็มเนี่ยใจกว้างจริงให้ขนาดเดียวแล้วก็ราคาเป็นมิตรสำหรับวันนี้ก็ฝากน้องแอมเชล่าด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อที่ไลน์แอดข้างล่างได้เลยค่ะทีมข่าวของเรานะคะได้มีโอกาสเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศการบวงสรวงนะคะซีรีส์วายเรื่องวัยรุ่นวุ่นวายหลักซีซั่น2นั่นเองซึ่งในซีซั่นแรกนะคะตอนจบเนี่ยได้มีการประกวดดาวเดือนในงานนี้นะคะก็ได้มีปิดตาเพื่อหาคู่ของตัวเองแล้วอยู่ๆนะคะพี่หมอปลาเนี่ยก็ได้ออกมากลางเวทีจนทำให้วายูนะคะถึงกับตกใจแล้วอึ้งไปเลยงานนี้นะคะทำให้สาววายเนี่ยต้องปิดตาในซีซั่น2เลยทีเดียวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้จัดต้นตำรับสายวายอย่างพี่โอนะคะมาพร้อมกับนักแสดงหนุ่มนะคะดุนบาร์คิมอนและคอปเปอร์ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เป็นการบวงสรวงเจนวายเดอะซีรีส์ซีซั่น2ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมฮะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็ดีใจเพราะว่าหลายๆคนรอคอยซีซั่นนี้มากๆแล้วก็ซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมฮะคู่ยังคงเป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยนะฮะทั้ง3คู่แล้วก็มีคู่อื่นๆด้วยนะฮะติดตามกันได้นะฮะทางช่อง3และแอปพลิเคชัน iCE วันที่21 ธันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับฝากด้วยนะครับกับเจนวายเดอะซีรีส์ซีซั่น2วัยรุ่นวุ่นวายรักครับผมความพิเศษเป็นไงบ้างครับพี่โอความพิเศษคือมันจะมีความฟินความจิ้นความละมุนแล้วก็มีความขยี้ที่มากกว่าซีซั่น2ซีซั่น1มากกว่าซีซั่น1นะฮะซีซั่น2ก็จะเป็นอะไรที่
ต้องติดตามเพราะว่ามันมีความดีฟความน่าสนใจมากกว่าซีซั่น1เยอะเลยฮะทั้งคู่ของคิมคอฟเองทั้งคู่ของดุนบาร์ตโบแบงค์หรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้อื่นๆซึ่งต้องติดตามพลาดไม่ได้นะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่านี่คือเหมือนเป็นการสร้างปีใหม่ในปี65เพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้ง3คู่หลักนะฮะแล้วก็มีในส่วนของคู่อื่นใดที่จะต้องติดตามกันในเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือนอกจากที่จะมีความพิเศษใน Gen Y The Series Season 2แล้วเนี่ยเรายังมีโปรเจกต์พิเศษซึ่งจะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยต้องติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของ BKC ยูนิตพิเศษหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์เพลงอื่นใดของคู่ใดๆต้องฝากติดตามใน Gen Y The Series Season 2ทางช่อง3วันที่เริ่มต้นนะฮะวันที่21ธันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับแล้วก็ติดตามได้ต่อทางแอปพลิเคชัน iCE ด้วยนะครับฝากกันด้วยกับ Gen Y The Series Season 2วัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับผมเล่นคู่กันเป็นไงบ้างคะเคมีก็จากที่เวิร์คช็อปผมว่าน่ารักครับผมด้วยตัวบทเองก็น่ารักแล้วก็อยากให้มาลุ้นกันว่าซีซั่นนี้มันจะไปในทิศทางไหนครับผมเพราะว่ามันเข้มข้นกว่าเดิมเข้มข้นมากกว่าซีซั่น1เยอะมากครับผมตอนซีซั่น1มันปูมาดีแล้วพอเป็นซีซั่น2ที่เราต้องแบบว่ากดดันไหมคะหรือว่าต้องเตรียมทำการบ้านเยอะกว่าเดิมไหมครับหลายๆอย่างมันยากกว่าเดิมครับผมคือซีนทุกๆซีนมันขยี้มากกว่าเดิมครับผมเพราะมันเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็อีกอย่างหมอปลาเริ่มจะมีบทบาทเข้ามาในเจนวายซีซั่น2ครับผมอันนี้ก็สำคัญอยากให้ติดตามชมครับเป็นยังไงบ้างคะซีซั่นนี้ก็ตื่นเต้นมากครับซีซั่นนี้เพราะว่าซีซั่นแรกเนี่ยก็เป็นการปูใช่ไหมครับปูเนื้อเรื่องระหว่างธนูกับวารุใช่ไหมแต่พอเข้าซีซั่น2เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็น่าจะมีเรื่องให้น่าสนใจน่าติดตามกันแน่นอนครับซีซั่น1ต้องมีตามาตาด้วยซีซั่น2จะเป็นยังไงบ้างคือจริงๆต้องติดตามชมครับเพราะว่าบทมันค่อนข้างจะหักมุมแล้วก็ขยี้มากๆครับผมคือสปอยตรงนี้ไม่ได้แน่นอนครับผมอยากให้ติดตามชมมากกว่าความมีความเป็นนะคะมีแน่นอนครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่คู่เดียวครับผมมีประมาณ4คู่ที่หลักๆแล้วก็มีมากกว่าซีซั่น1แน่นอนใช่ครับผมปีนี้คือครับกินท็อปท็อปกินมาแล้วว่าของเค้า number 1ของเรานี่ยังไงโอ้โหไม่พูดเยอะครับผมเจ็บคอเจ็บคอครับผมรู้สึกว่าเวลาพูดเยอะๆมันเริ่มรู้สึกระคายครับผมเอาเป็นว่าตั้งใจที่สุดแล้วครับซีซั่นนี้ทุกคนคาดหวังผมก็คาดหวังครับผมให้ทุกคนมีความสุขกับเจนวายซีซั่น2ครับเป็นยังไงบ้างคะซีซั่น2ของเราคู่เราครับเตรียมพร้อมก็ตื่นเต้นมากฮะแล้วก็ดีใจมากที่ในที่สุดก็ได้เปิดกล้องสักทีฮะก็รอมานานนะฮะจริงๆแล้วอยากถ่ายกันตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแหละแต่ว่าก็ตามสถานการณ์เนาะก็ทำให้เราต้องมาเปิดกล้องกันตอนนี้แต่เราก็ดีใจมากๆฮะที่ได้ทำงานแล้วได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าซีซั่นนี้เนี่ยเลยตัวของบทเองเนี่ยมันก็เหมือนกับเล่าต่อนะว่าหลังจากที่คู่เราเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็แอบสปอยแล้วกันว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนมันมีแบบดราม่าอยู่มันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยจะหวานอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีเรื่องให้ติดตามแน่นอนครับสำหรับซีซั่นนี้สำหรับคู่เรานะครับคือซีซั่นแรกเนี่ยออกจะแนวทางแบบเหมือนจีบกันเนาะก็จีบกันแล้วก็หวานใส่กันหวานใส่กันมีแบบว่าดราม่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในซีซั่นนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่างออกไปนะครับมันจะเป็นคนดูเนี่ยเราเชื่อว่าคนดูเนี่ยคงจะลุ้นว่าหลังจากเป็นแฟนกันแล้วนะครับผมแล้วเขาจะผ่านปัญหานี้ไปได้ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมันเป็นปัญหาที่แบบผมเชื่อว่าหลายๆคนอินเพราะว่ามันน่าจะเกิดขึ้นกับในหลายๆคู่ในชีวิตจริงนะครับซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าตัวละครของเรามันโตขึ้นได้แหละครับในซีซั่นใช่ครับผมก็โตขึ้นอีก1ปีใช่โตขึ้นอีก1ปีโตขึ้นในความสัมพันธ์นึกว่าจะไม่แก้ซะแล้วขอบคุณครับคู่เรานี่คือเมื่อกี้ถึงว่าหวานสุดคอนเฟิร์มไหมหวานนี่คอนเฟิร์มจากซีซั่นแรกสายหวานมาเลยครับผมคือจะว่าหวานก็หวานจะว่าขมก็เดี๋ยวรอดูกันหวานกับใครครับหวานกับตัวละครหรือว่าหวานกับเขาไม่รู้สิอ๋อถ้าเกิดว่าหวานกับตัวละครเนี่ยคือตัวมาร์กเนี่ยตัวคาแรคเตอร์เขาเป็นคนขี้อ้อนขี้เอาใจอยู่แล้วใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวจริงคิมกับคอปก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหรอกครับส่วนใหญ่จะคุยกันเป็นไมค์มากกว่าใช่ลุยๆครับแล้วเราโชคดีที่เรามีแบบว่าแอคทิวิตี้ด้วยกันแบบทำอะไรเหมือนกันมันก็จะคุยกันง่ายครับเวลาคุยกันก็ไม่ค่อยอ้อนนะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเรื่องเกมเรื่องละครเรื่องแบบเรื่องคิวงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้แหละเนาะว่าพี่คิมมีงานไหนผมก็มีงานนั้นนะครับก็เลยเฮ้ยมิกหลังๆมานี้ใช้ได้นะเราอ่ะแบบว่าฉายเดี่ยวนะหลายรอบมาบ้างความเจ๊ความฟินของเรานี่คือไม่มีลดน้อยกว่าคู่อื่นแน่นอน
อ๋อไม่ต้องหมายถึงไม่มีไม่มีแล้วผมคู่ผมเคยโดนผู้กับแบบว่าหลายเรื่องเลยนะพูดไว้ว่าเป็นคู่ที่เล่นเลิฟซีนหรือว่าแบบซีนโรแมนติกอ่ะดีมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะบอกต่อว่าแบบว่าซีซั่นนี้ก็คงจะไม่พลาดแต่เขาบอกซีนอื่นอย่าเล่นนะใช่ถ้าซีนอื่นเล่นไม่ดีครับเล่นซีนในซีนโรแมนติกอย่างเดียวจะบ้าเหรอซีนอื่นเขาก็โอเคเออแต่ว่าผู้กับหลายๆท่านก็ชื่นชมมาครับก็เลยอยากให้ดูกันซีซั่นนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าจะทำได้ดีเท่าเรื่องอื่นๆซีซั่นอื่นไหมแต่ว่าก็เต็มที่ครับผมเขาอุตส่าห์แบบว่าให้ขนาดนามขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องทำให้ดีใช่ครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวเล่าข่าวบันเทิงวันนี้ร้อนแรงถึงอกถึงใจนะคุณผู้ชมนะคะจะจิ้นแค่ไหนนะคะรอติดตามชมวัยรุ่นวุ่นวายรักซีซั่น2กันได้เลยนะคะถ้ายังไงอย่าพลาดการรับชมรายการเล่าข่าวบันเทิงนี้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา 5:00 น.วันนี้โฟกัสต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ